ยังได้ว่าเฮ้ยมันมีฝนตกได้ไงวะบ้านเมืองเราโอเคไหมนี่มันเดือนมกรานะวันที่21ใช่ไหมครับ22ก็ได้21ก็ได้กันโอเคนะเอาล่ะอีกไม่กี่วันไม่เกิน5วันแน่นอนลุงก็จะไปปักหลักอยู่ในจุดหนึ่งของประเทศไทยจุดนั้นเชื่อว่าจะไปหาที่มันสูงที่สุดที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วครับจะไปปฏิบัติการทำให้ฝนตกในปีนี้เช่นเดียวกันนะฮะย้ำปีที่แล้ววันที่25มีนา2564ไปสิ้นสุดวันที่15พฤษภา2564เช่นเดียวกันสำหรับปีนี้ตั้งใจไว้จะเริ่มนะบางทีอาจจะบอกว่าซุ่มทำมาตั้งนานแล้วจะไปเปิดตัวนะครับจะเป็นวันที่22 23นี่ครับ22ก็แล้วกันเนาะเนี่ยให้มันวางถามไลน์ไว้ว่าจะทำให้ฝนตกปีนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตร่วมกันเนี่ยครับว่าปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เริ่มทำนะครับจะไปสิ้นสุดวันที่15พฤษภาคมเหมือนปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันดูซิเชื่อซะว่าง่ายๆดิบๆก็แล้วกันเริ่มแต่วันที่22มกราก็ได้อ่ะไปสิ้นสุด15พฤษภา2564ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าน้ำฝนฤดูแรงที่ว่านี้มันจะเป็นยังไงคณะกรรมการลุงก็จะบอกว่าสังเกตอุณหภูมิในภาพรวมประเทศไทยด้วยนะฮะว่าอุณหภูมิปี65นี้นะครับมันจะต่ำกว่าอุณหภูมิปี64ประมาณ2องศาบวกลบ5โอเคไหมโอเคไหมบวกลบ 0.5 โอเคนะละให้สังเกตภาษาหลักที่ลุงวางเอาไว้ตรงนี้เป็นไทม์ไลน์ไว้ด้วยขอได้โปรดให้ตั้งข้อสังเกตด้วยกันนะครับถ้าหากว่าเป็นจริงตามนี้เอาล่ะยังมีความคิดมากกันอีกทีหนึ่งแต่ยังกักเอาไว้ก่อนก็หวังว่าสิ่งที่มันจากคุณแท้ๆเลยนะครับคุณอัธยาแท้ๆเลยทำให้ลุงพูดสิ่งนี้ลุงก็ไม่เคยที่จะมาพูดอย่างนี้นะกี่ปีมากว่าปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อโปรดทราบมันมีภาษาของคุณย้ำตรงนี้ว่าลุงมีอะไรที่เราไม่เคยรู้บ้างไหมย้ำที่เราไม่เคยรู้บ้างไหมอย่างก็ได้อธิบายมาหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คอยดูผลลัพธ์หรือว่าคำตอบสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะจะเท็จจริงประการใดสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้ก็แปลว่าก็ต้องเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ด้วยนะแล้วก็ต้องมีปริมาตรสับวางไว้กลางแจ้งก็จะรู้ว่าปริมาณฝนจะมันตกทีละครั้งกี่ละครั้งมากน้อยแค่ไหนเพียงใดอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเป็นการสังเกตร่วมกันแล้วก็ตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะครับว่าเมื่อเป็นเช่นที่ว่านี้สมมติว่ามันเป็นจริงตามที่ลุงพูดเสมอมาเนี่ยครับโลกนี้มันน่าอยู่ไหมครับ ขอนอกเรื่องหน่อยได้ไหมล่ะแม้ว่าไม่ได้ถามแต่ลุงก็จะรู้ว่าณวันนี้มนุษย์โลกวันนี้พูดถึงก็ว่าไวรัสใช่ไหมครับ นะทางการแพทย์ฝั่งตะวันตกนะหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันในโลกวันนี้เอาไม่อยู่แน่นอนครับแน่นอน 99% กันแล้วกันทิ้งไป 1% ไม่อยู่แน่นอน 99% เพราะว่าเขาคือชีวิตนี่เห็นไหมชีวิตมันต้องมีวัฒนาการของเขาชีวิตขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้นะลุงให้ไปความเป็นชีวิตอยู่แค่ 1% โอเคไหม
อีก 99% ลุงให้ความสำคัญว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถึง 99% ดูสิครับความคิดและคำพูดนี้มาจากไหนก็ค่อยๆประมวลเอานะครับว่าเอาไม่อยู่หรอกนะเอาไว้อย่างไรก็ตามทีมันของเขาเพราะเรากำลังพูดของเรา2คนนะย้ำอยู่ในกรอบ2คน2ท่านนะครับส่วนคนที่จะมารับรู้กับเรื่องของเขาโอเคไหมเอาล่ะยังไม่พอยังเรื่องใหญ่กันอีกทีนึงก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะถ้าหากว่าลุงทำได้ปุ๊บต่อไปคำว่าโลกร้อนโลกร้อนกับฝุ่นที่มันมีบอกว่า PM 2.5 2.5 มีทุกปีถ้าหากว่าลุงทำได้ที่พูดมาเมื่อตอนต้นนะปีต่อๆไปมันก็น่าจะสลาย PM 2.5 ที่เขาว่านั้นได้หรือไม่ความจริงสิ่งเหล่านี้ถอยไปยังอีกเรื่องก็ได้นะรู้จักคำว่าอีลอนมัสก์ไหมครับนะไปละไปใหญ่ละนะ เพราะฉะนั้นก็เลยอย่าไปดีกว่าถ้าขืนไปแล้วมันก็ไม่จบเดี๋ยวโยงนั่นโยงนี่ใส่เข้ามาก็เอาแค่นี้เห็นทีจะพอไหมครับถ้าพอนะก็หวังว่าจำไว้มันหน่อยก็แล้วกันนะโอเคไหมแล้วนี่คืออะไรไม่น่าจะเป็นผู้แพ้มั้งโอเค thank you very much นะที่ใช้บริการลุงหงอกกับคณะทำงานดูหนังสือไม่กี่ความไม่กี่คำแต่เวลาแตกประเด็นแล้วมันก็อยู่ในกรอบอยู่หรอกเนาะยังไม่กระจายประเด็นเพราะฉะนั้นขอให้ท่านก็สังเกตนะครับโอเค thank you very big หากว่ามีอะไรก็พิมพ์มาอีกทีนึงนะครับนะมาสื่อกันมาอะไรถ่ายทอดถ่ายเทด้วยว่ามาแชร์กันอย่าลืมนะเรากำลังพูดกันอยู่2คนนะครับผ่านตัวหนังสือของคนล้วนๆเลยนะครับจบข่าวครับผมเวลาให้เกินก็จะกินเลยไป1นาทีเหรออันนี้มัน15ก็ต้องจบไอ้นี่คือเร็วๆให้ไปเนี่ยให้ไปหน่อยเดียวแล้วก็จะหมดแล้วยังไงมันตัดไม่ได้มันตัดไม่ลงไงแล้วมันไม่อยากจะไปตัดด้วยแล้วก็เปิดแค่ตัวเองก็พอไม่ต้องไปเปิดคนอื่นครับมันห้วนแล้วมันไปไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันหลังจากนั้นมันใช้ไม่ได้เพราะมันไม่จบแล้วไปผ่าครึ่งก็ผ่าไม่ได้อีกก็คือหายไปอีกอ่ะก็คือจบแบบขาดอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไอ้ตรงนี้มันจะไม่มีไงครับนึกออกเนาะได้แล้วคือพอลุงไม่ต้องเผื่อนี่คือเอาแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องเผื่อเอาไม้คอนนี่ถ้ายกนี้ก็รีบลงได้เลยประมาณนี้ที่ดีกว่าก็เมื่อกี้จะบอกว่าแล้วพอจะตัดแล้วก็นั่นจะดีกว่าโอเคอย่างนี้ก็แหละพอแล้วก็เห็นไงว่าเอ๊ะลุงตกลงจับเวลาหรือเปล่าครับครับถ้าจับก็ต้องพอไงลุงโถจะไปกินทำไมอ่ะถ้าตัวเองจับอยู่แล้วนี่ครับคือจะทำสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ว่าหมายความว่าถ้าเรื่องมันโอเคแล้วฮะมันก็ต้องน่าจะพออืมไม่จำเป็นต้องถึง15นาทีไม่จำเป็นฮะไม่เลยเดี๋ยวแย่เกินแล้วแต่ถ้าเกินปุ๊บมันมีปัญหาไงครับมันจะตายไงมันก็คือมันเดทไงฮะเพราะว่างานทำไม่ควรตัดไงครับเราทำงานเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราอะทำงานเลียวเราจะไม่ตัดถ้าตัดคือเขาไม่ใช่เราเฟกไงครับถ้าตัดแล้วมันเฟกไงอันนี้เราต้องยิงทีเดียวสรุปจบแล้วมันโป๊ะนี่เราจบแค่นี้นะอะไรเงี้ยโอเคถ้าหวังว่าตัดมันก็เหมือนกับมันตรวจสอบได้เทคโนโลยีถ้าหากคุณทำมาก็แล้วกันนะคำว่าตัดก็คือคุณต้องประดิษฐ์คุณแต่งคุณประดิษฐ์มันมาคุณไม่เลียวคุณเฟกคุณโกหกประมาณนี้ครับไม่ใช่พูดถึงขอบขายเทคโนโลยีมันสามารถที่จะตามรองว่าตัดหรือไม่ตัดได้ใช่ไหม
ทั่วทั่วไปน่าจะก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นแต่ว่าเรารู้อยู่แก่ใจอ่ะว่าเราทําอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องรักษานิยามของเราด้วยครับอันนี้อ่านมาลุงออกลืมบอกค่ะจริงๆหนูชอบฟังเวลาที่ลุงเป่าปากมากกว่าเคาะขันนะเพราะว่าฟังแล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่าใหม่แปลกๆเป็นรู้สึกดีค่ะนั่นก็ตอบที่บายมันมีต่อนะครับมันมีต่อดูอันนี้ก็ต้องแยมโอเคจริงค่ะลุงแยมกินทาฉีดเคมีเยอะค่ะอ่ะทีนี้สคริปต์ตัวนี้ก็คือว่าinternal external ใช่ใช่แล้วก็ของลุงอ่ะก็เข้าใจดีว่าเดิมมันยังไม่มีมันก็ต้องกินทาฉีดแต่นะมาวันนี้ก็ตัดตอนให้เรียบร้อยว่าถ้าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็เป็นเรื่องของความรู้สึกอย่างใหม่ซึ่งในภาษาตลาดสดตลาดแห้งอ่ะถ้าจะใช้กันอ่ะไอความรู้สึกของภาษาตลาดสดตลาดแห้งก็ได้เพียงแค่ภาษาหรือไม่เมื่อลุงเล็งเห็นแล้วว่ามันต้องอินิชันที่จุดเริ่มต้นมันก็ต้องกระตุ้นความรู้สึกก่อนเพราะฉะนั้นลุงก็ผ่านความรู้สึกด้วยเสียงซึ่งลุงก็จะมีแสงอีกแต่ว่าแสงเนี่ยไว้ใช้กับธรรมชาติก็บอกไปเลยเพราะโครงสร้างของความนึกคิดมันมาจากความรู้สึกอย่างใหม่เพราะอย่างเดิมมันคุ้นชินเคยชินแล้วมันก็ทำให้ไม่รู้สึกพอได้ความรู้สึกอย่างใหม่ได้ความคิดไอตัวความคิดมันลิงก์กับสมองบันทึกนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะทำให้อ้วกคันหัวใจเต้นนู่นนี่นั่นกลุ่มของสมองหรือว่าบันทึกมันก็จะไปสะท้อนร่างกายเป็นดีท็อกซ์หรือไม่ส่วนกลุ่มของความรู้สึกที่ไม่ได้สะสมมามันก็โป่งโล่งเบาแล้วหรือหมดความรู้สึกหรือว่าเบาลอยได้นี่พูดตามคอมเมนต์นะนี่ลุงต้องออกตัวอย่างนี้ด้วยไม่ใช่พูดแล้วดึงเข้าตัวพูดตามในฐานะที่นั่งอ่านคอมเมนต์เพราะฉะนั้นตัวคอมเมนต์นั่นแหละจะรู้ดีที่สุดไม่ใช่ลุงลุงมีหน้าที่แค่ลุงก็เห็นว่าให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกก็จบถ้ามันเป็นไปตามโครงสร้างที่ลุงว่าคือความรู้สึกก่อนเกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อนเกิดบันทึกเนี่ยมันก็แก้ลำก็คือแก้ทางที่มันมานั่นแหละนี่คือเดี๋ยวข้าวลุงไปอะแดปเอาใหม่ครับนี่คือสคริปต์พร้อมเวลาก็อย่าเกิน5 นาทีก็พอโอเคโดยที่ผมคุยกับลุงเนี่ยผมได้ขอบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันได้ไปเรียบร้อยแล้วแต่แค่นี้ตอบเฉพาะตัวของเจ้าของคำถามอย่าลืมว่าเน้นย้ำว่าเมื่อกี้ก็ลืมไปบอกว่าถ้าจะเติมมันก็ต้องบอกว่าหาร2ด้วยแต่ดีแล้วมันมีคำว่าตั้งข้อสังเกตร่วมกันอย่าลืมว่าตัวนี้ต้องปิดท้ายเสมอว่าหาร2ผมพูดอะไรอ่ะหาร2นะนะครับโอเคพร้อมแอนแอคชั่นคุณแย้มขอสักหน่อยไหมทานขนมปังจะได้ซอยกันได้ทุกๆเช้าหน่อยว่าไปหน่อยนะครับโอ้โหแปลว่าติดตามแบบถ้าเป็นระยะทางก็แปลว่ามิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรนะระหว่างคุณแยมกับลุงและคณะทำงานของลุงเนาะโอเคจบตรงนั้นลุงงอกลืมบอกค่ะจริงๆหนูชอบฟังเวลาที่ลุงเป่าปากมากกว่าเคาะขันนะคะเพราะว่าฟังแล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูใหม่แปลกๆแบบรู้สึกดีค่ะขออธิบายเพิ่มเติมว่าออกจากออริจินอลคำว่าภายในนะภายในก็โอลิวันแปลว่าโอลิวันตัวนี้หมายความว่ามนุษย์ลุงออกนะโอลิวันนะครับเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนมนุษย์ลุงออกโอลิวันนะ in the world of talent at 2009 is between you and me
อดยูเอ็นไอกันแล้วกันโอเคนะครับเอาล่ะทีนี้